สวัสดีค่ะ Thailand I Love You วันนี้ดิฉันอัชราบัวสมบูรณ์มารับหน้าที่ที่จะพูดคุยวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของยังคงอยู่ในเรื่องเทศกาลสงกรานต์อยู่ค่ะแล้วก็เราจะไปหนึ่งในจังหวัดที่โดนคัดเลือกมาที่เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ในเรื่องการจัดประเพณีงานสงกรานต์นะคะถือเป็นจังหวัดทางภาคใต้จังหวัดเดียวที่เข้ามาใน5จังหวัดนี้เลยค่ะ5จังหวัดนี้มีเชียงใหม่ขอนแก่นชลบุรีสมุทรปราการและนครศรีธรรมราชและแน่นอนวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณไตรรัตน์ชัยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับคุณอัชราครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านรองจะมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะว่าเรื่องประเพณีสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันมีอะไรยังไงพิเศษกว่าที่อื่นคะท่านรองคะอ๋อครับเรื่องงานประเพณีสงกรานต์นะครับคือซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่สำคัญและก็ทรงคุณค่าของสังคมไทยและก็เป็นงานประเพณีที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและก็ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยหรืออาจจะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบรูปลักษณ์การจัดงานประเพณีเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับหรืออาจจะแตกต่างกันไปก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเรื่องของภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นด้วยในท้องถิ่นครับนะครับทีนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยเรามีประวัติในการสร้างบ้านสร้างเมืองมาร่วม 1,800 ปีนะครับโอ้ 1,800 ปีครับตั้งแต่อดีตกาลเนี่ยเราเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจสังคมการปกครองและก็การศาสนาตั้งแต่อดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบันนะครับค่ะนครศรีธรรมราชเองเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ทางภาคใต้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีประเพณีงานสงกรานต์เนี่ยที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นจากเมืองอื่นหรือว่าจากภูมิภาคอื่นนะครับตามคติความเชื่อตามภูมิหลังของประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนะครับค่ะทีนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็คือในระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนเนี่ยนะครับผมก็อยากจะได้นำเรียนถึงรูปลักษณ์ประเพณีงานสงกรานต์ของชาวเมืองนครศรีธรรมราชหรือคนทางภาคใต้นะครับให้พอได้รับทราบในพอเป็นสังเขปนะครับว่าในวันที่13เมษายนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นวันส่งเจ้าเมืองเก่านะครับวันส่งเจ้าเมืองเก่าคำว่าเจ้าเมืองไม่ใช่เป็นผู้ปกครองทางราชการแต่หมายถึงเทวดาอารักษ์ผู้รักษาชะตาของบ้านเมืองและก็ดูแลชาวเมืองเนี่ยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแต่วันที่เนี่ยทีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่เจ้าเมืองลากลับไปชุมนุมกันอยู่บนสวงสวรรค์นะครับค่ะค่ะแล้วก็จะมีการประชุมเทวดากันในวันที่14ในวันนี้เขาเรียกว่าวันว่างวันว่างแล้วก็ครับวันว่างครับในวันที่14เมษายนก็เพื่อที่จะสลับหมุนเวียนเมืองที่อยู่ในความดูการความดูแลกันใหม่และลงมายังเมืองมนุษย์ในวันที่15อ๋อค่ะที่เรียกว่าวันเถลิงศกเถลิงศกซึ่งพระนครเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่นะครับ13 14 15ค่ะทีนี้ในวันที่13เมษายนเนี่ยที่เรียกว่าวันส่งเจ้าเมืองเก่าเนี่ยแนวปฏิบัติของคนจากชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับให้สะอาดและก็จัดเตรียมเครื่องประดับเครื่องแต่งกายและก็ข้าวของเครื่องใช้ที่จะไปทำบุญนี่คือแนวปฏิบัติของชาวนครนะครับแล้วก็ในวันดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมเขาเรียกว่าพิธีลอยก็คล้ายๆกับพิธีลอยกระทงแต่ไม่ใช่เป็นกระทงที่ตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนในวันลอยกระทงครับแต่ว่าเป็นกระทงหรือแพที่ทำจากหยวกกล้วยนะครับแล้วก็ใส่สิ่งของเช่นพวกอาหารพวกหมากพลูธูปเทียนดอกไม้และก็ไป
แล้วก็บางท่านนี่ก็อาจจะตัดเล็บตัดเส้นผมนี่ลงไปไว้ในกระทงหรือแพด้วยอ๋อค่ะแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำหรือทะเลเนี่ยก็เป็นการสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์นะครับอ๋อเป็นความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์อืมใช่ครับเพื่อให้ไอ้ข้อกรรมทุกสุขนี่ลอยไปพร้อมกับกระแสน้ำอืมค่ะค่ะส่วนในวันที่14เนี่ยเขาเรียกว่าวันว่างค่ะชาวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยทุกสาขาอาชีพเนี่ยก็จะหยุดทำงานเขาบอกว่าเนื่องจากวันนี้ไม่มีเทวดาคุ้มครองนะครับแล้วก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าให้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมทั้งเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยไปล้างหรือแช่น้ำอ๋อเพราะว่าวันหยุดก็เลยไปทำความสะอาดซะนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ทำมาหากินทั้งหลายครับครับในวันที่15เนี่ยเขาถือว่าเป็นวันเจ้าเมืองใหม่ค่ะนะครับก็เป็นวันที่สำคัญที่สุดของเทศกาลสงกรานต์นะครับชาวเมืองก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ไปร่วมทำบุญที่วัดค่ะนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าประเพณีขึ้นเบญจาก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยในครอบครัวเนี่ยนะครับมาช่วยกันรดน้ำขอพรนะครับเรียกว่าประเพณีอาบน้ำผู้ใหญ่อาบน้ำผู้ใหญ่แล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้ศีลให้พรด้วยนะครับค่ะค่ะนะนี่คือรูปลักษณ์ปฏิบัตินะครับของงานประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติความเชื่อในเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นมาใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อในช่วงเป็นสงกรานต์นี่ก็คือปีใหม่ไทยถึงแม้จะเป็นทางใต้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะ13 14 15 13ก็เหมือนวันส่งท้ายปีแล้วก็15ก็เหมือนวันเริ่มต้นปีใหม่ประมาณนั้นนะคะรับเจ้าเมืองใหม่มาไม่เคยได้ยินนะคะเนี่ยท่านลองไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะคะรู้แต่แบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะวันนี้นอกเหนือจากประเพณีความเชื่อแนวปฏิบัติที่ปกติทำมาแล้วเนี่ยค่ะเห็นว่ามีสิ่งที่ได้รื้อฟื้นจากประเพณีดั้งเดิมเข้ามาร่วมในเทศกาลสงกรานต์ของที่นครศรีธรรมราชด้วยใช่ไหมคะท่านรองคะใช่ครับจากเดิมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่ไทยอ่ะนะครับก็จัดเฉพาะเรื่องของช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าในระยะ20กว่าปีที่ผ่านมานี่ครับก็ได้มีการรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญนะครับของท้องถิ่นขึ้นมานะครับก็คือได้ผนวกเอาประเพณีแห่นางดานนะครับมาจัดรวมกับงานเทศกาลสงกรานต์นะครับจนกลายดานครับจนกลายเป็นงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครค่ะนะครับปีนี้น่ะจัดกันมาตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544และตอนนี้เนี่ยติดต่อกันมาจนเป็นปีที่23แล้วเป็นปีที่23แล้วค่ะทำไมถึงได้หยิบยกเอาประเพณีนี้มามีความสำคัญอะไรยังไงแล้วมันคืออะไรคะนางดานที่ว่าในรูปที่เห็นนี่ใช่ไหมคะท่านทนองคะใช่ครับตรงนี้เป็นรูปของขบวนแห่ครับขบวนแห่นางดานครับค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตได้นำเรียนนะครับถึงประวัติประเพณีความเป็นมานะครับซึ่งจะได้บุญถึงเรื่องของวิถีชีวิตนะครับของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยก่อนด้วยนะครับก็ประเพณีแห่นางดานเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่และมีเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตามเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่มีชุมชนพราหมณ์เกิดขึ้นในเมืองนครศรีธรรมราชครับอ๋อค่ะถ้าย้อนความไปก็คือเมื่อราวพ.ศ. 1200 1200ค่ะครับทั้งนี้เพื่อบูชาเทพบริวารในคติพราหมณ์นะครับสิ่งที่เรียกว่านางดานหรือนางกระดานเนี่ยก็คือแผ่นไม้กระดานที่มีขนาดความกว้าง
หนึ่งศอกสูง4ศอกค่ะนะครับแกะสลักเป็นรูปเทพบริวารในคติความเชื่อของพราหมณ์จำนวน3องค์นะครับค่ะจะเป็นไม้กระดานอยู่3แผ่นนะครับค่ะไม้กระดานแกะสลักนะคะครับเป็นเทพจำนวน3องค์อ๋อครับค่ะแผ่นแรกนี่คือรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์อืมแผ่นที่2เนี่ยเป็นรูปพระแม่ธรณีอ๋อค่ะอืมแผ่นที่3นี่คือรูปพระนางคงคาพระแม่คงคานั่นเองอ๋อค่ะซึ่งชาวนครศรีธรรมราชนี่จะเรียกไม้กระดานที่แกะสลักว่านางดานอ๋อค่ะนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นแบบหญิงสาวใดๆก็จริงๆแล้วคือเป็นแม่พระธรณีแม่พระแม่คงคาแล้วก็พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ก็คือเป็นหนึ่งดานอ๋อค่ะใช่ครับเป็นความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ครับแล้วก็ทั้ง3แผ่นเนี่ยจะนำมาร่วมในพิธีในขบวนแห่เพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกค่ะนะครับซึ่งเชื่อกันว่าการเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกเนี่ยเพื่อประสาทพรให้เกิดความสงบสุขเกิดน้ำท่าอุดมสมบูรณ์และช่วยคุ้มครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัยนะครับค่ะเป็นความเชื่อแบบนี้นะคะแล้วเสาชิงช้าที่เห็นนี่เป็นถาวรเลยไหมคะหรือว่าทำประกอบเฉพาะในกิจกรรมงานนี้เท่านั้นนะคะท่านรองคะเอาเป็นถาวรครับคือเดิมเนี่ยในการจัดตั้งแต่ปีพ.ศ.2544เสาชิงช้าจะอยู่ที่หอพระอิศวรค่ะนะครับซึ่งเป็นเทวสถานเป็นหอพระอิศวรนะครับตามลัทธิศาสนาพระนะครับแต่ตอนหลังนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายจัดพิธีกรรมมาที่สวนศรีธรรมสุขราชอ๋อค่ะครับทีนี้ที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นเนี่ยว่าเมื่อมีประเพณีแห่นางดานแล้วเนี่ยค่ะจุดเด่นเนี่ยของงานเนี่ยก็จะมีเป็นริ้วขบวนแห่นางดานแล้วก็จะมีการโล้ชิงช้าพิธีโล้ชิงช้าเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแห่นางดานครับค่ะก็คือเป็นพิธีกรรมที่แสดงสัญลักษณ์ประมาณนั้นใช่ไหมคะท่านรองผู้ว่าครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตได้ขยายความนะครับว่าที่มาที่ไปนี่ของการรู้ชิงช้าเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรนะครับเพราะว่าการรู้ชิงช้าเนี่ยสืบทอดกันมาในหมู่พราหมณ์เป็นการจำลองตำนานการสร้างโลกตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ว่าเมื่อพระพรหมได้สร้างโลกขึ้นมาเสร็จแล้วได้ทูลเชิญพระศิวะให้ยืนขาเดียวบนภูเขาลูกหนึ่งโดยที่พญานาคทั้งหลายร่วมแรงกันกวนน้ำในมหาสมุทรและหากพระศิวะไม่อาจยืนได้ด้วยขาเดียวก็แสดงว่าโลกที่พระพรหมสร้างขึ้นนั้นไม่แข็งแรงพอแต่ปรากฏว่าพระศิวะยังคงประทับยืนขาเดียวอยู่ได้ตลอดเวลาพระพรหมจึงเห็นว่าแผ่นดินที่สร้างขึ้นมานั้นมั่นคงเพียงพอแล้วจึงได้ดำเนินการเนรมิตมนุษย์และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ดำรงชีวิตอยู่บนโลกต่อไปนะครับนี่คือการรู้สิงช้าค่ะเพราะฉะนั้นในการโลชิงช้านี่จึงถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีตียัมปวายนะครับก็คือเป็นประเพณีตามที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์นะครับที่เชื่อกันว่าพระอิศวรจะเสด็จมายังโลกมนุษย์นะครับค่ะค่ะซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งหมดว่าประเพณีแห่นางดานครับค่ะประเพณีนี้ค่ะท่านรองครับอยู่ในวันไหนคะ13 14 15เนี่ยค่ะอยู่ในวันที่14เมษายนครับอ๋ออยู่วันว่างนะคะวันว่างนี้มีประเพณีนี้เข้ามาอ๋อเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมือนกับว่าจะเริ่มสร้างโลกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เลยมาจัดวันที่14
ครับครับก็เพราะฉะนั้นทุกปีของวันที่14เมษายนเนี่ยท่านใดที่ไม่เคยไปร่วมงานประเพณีนี้ก็สามารถไปร่วมงานประเพณีในวันนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอืมค่ะแล้วความพร้อมในการรับกับนักท่องเที่ยวค่ะท่านรองคะที่นครศรีธรรมราชนี่ก็จะมีเทศกาลที่ให้ท่องเที่ยวหลายช่วงเหมือนกันนี่ช่วงสงกรานต์เนี่ยเมื่อมีขบวนแห่นางดาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะหลายคนเชื่อว่าพอได้ทราบแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวตรงนี้เนี่ยมีการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปเยอะไหมคะในช่วงสงกรานต์งานประเพณีช่วงการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยในงานประเพณีที่สำคัญเนี่ยเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าจุดแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเรามีศักยภาพทางด้านงานประเพณีที่ทรงคุณค่าและก็โดดเด่นมากนะครับไม่ว่างานประเพณีสงกรานต์ประเพณีแห่นางดาลประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่าประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบครับถือว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับใช่ค่ะใช่ค่ะคนนี่ไปเที่ยวกันเยอะมากจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนี่ก็มีแหล่งที่พักที่รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากพอสมควรใช่ไหมคะท่านรองคะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เรามีความพร้อมเรื่องของการท่องเที่ยวมากนะครับก็คือเรื่องของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราก็มีทั้งเรื่องของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางประวัติศาสตร์ทางเชิงศรัทธานะครับและก็วิถีใช่ครับประเพณีวัฒนธรรมประเพณีและก็การท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญด้วยเรียกว่ามีหลากหลายใช่ครับเที่ยวได้ทั้งปีครับนครศรีธรรมราชนะครับและก็เราเองเนี่ยเราเป็นหนึ่งใน10เมืองรองนะครับจากการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเราเป็นจะอยู่ในที่1ของเมืองรองของภาคใต้ที่2ของเมืองรองของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวที่เมืองนครจำนวนมากครับตอนนี้จริงๆยังไม่น่าจะเป็นเมืองรองไปแล้วนะคะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่มีครบเลยอาหารก็อร่อยด้วยแล้วก็มีหลากหลายทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมนี่มีเยอะมากหลายประเพณีเลยทีเดียวนะแล้วก็ความเชื่อสายมูที่นครนี่สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนถ้ายังไม่เคยไปเรียนว่าไม่น่าพลาดนะต้องมีสักครั้งในชีวิตต้องได้ไปแน่ๆสำหรับนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจะเป็นประเพณีไหนอย่างไรที่ท่านเคยอาจจะเคยไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เคยไปสัมผัสกับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรียกว่ามีหลากหลายให้เลือกทุกอารมณ์เลยทีเดียวนะคะท่านรองนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองท่านรองมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะว่านครศรีธรรมราชนี่เรามีอะไรดีๆอีกอ๋อครับเผื่อให้สบายใจให้เกิดความท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับว่าวันนี้เรามีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เราอยู่ตอนกลางของภาคใต้เพราะฉะนั้นในการเดินทางระยะทางจากกรุงเทพมานครศรีธรรมราชนี่ประมาณ800กิโลค่ะตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคใต้การเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เรามีความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องของทางด้านเครื่องบินเรื่องของทางรถไฟและก็ทางนะครับทางหลวงแผ่นดินด้วยค่ะนะและก็ในเรื่องของที่พักเราก็มีที่พักที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากนะครับมีหมื่นกว่าห้องนะครับและก็ในเรื่องของมาตรฐานสุขอนามัยเราก็พยายามมาตรฐานประกอบการร้านอาหารต่างๆได้เข้าสู่มาตรฐานสุขอนามัยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับนะครับค่ะก็เชื่อว่าคงจะเป็นที่ถูกใจแน่ๆถ้าคุณได้ลองไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราชสักครั้งหนึ่งในชีวิตดิฉันเชื่อว่าต้องมีทั้งที่2ที่3ที่4เพราะว่ามีเยอะมากหลากหลายให้เลือกเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่ามากๆเลยนะคะที่ได้มาแนะนำประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครที่ในนครศรีธรรมราชให้เราได้รับทราบกันค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปนะคะเที่ยวสงกรานต์ถ้าปีนี้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรวางแผนไว้สำหรับการท่องเที่ยวปีหน้าได้นะคะสำหรับเส้นทางหรือจะไปในเทศกาลอื่นๆหรือจะไปเที่ยวในหาดน้ำหาดทะเลสวยๆนะคะที่นครศรีธรรมราชได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าท่านรองไตรรัตน์ชัยรัตน์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาเล่าให้เราฟังในวันนี้และพบกันใหม่ใน Thailand I love you ค่ะสวัสดีค่ะยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมากับมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024ในโอกาสที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องไม่พลาดสนุกจัดเต็ม21วันทุกภาคทั่วไทยวันนี้ครับมาแล่นสงกรานต์ผักตายมนต์เสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครประเพณีแห่นางดานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนุกกับการเล่นน้ำสุดมันที่หาดป่าตองชุ่มฉ่ำเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกับขบวนแห่รับเทียมดาขบวนคานิวัลมิดไนท์สงกรานต์การประกวดนางสงกรานต์ความตื่นตาที่รอให้คุณมาสัมผัสแล้วเจอกัน